โอเคเรามาดูโจทย์ที่เกี่ยวกับ autonomous basis กันแล้วกันข้อนี้อ่ะถามว่าไอเวกเตอร์2ตัวนี้ในเซต A เป็น orthogonal basis ได้หรือไม่อันดับแรกเราก็ต้องเช็คข้อ1เนาะความอิสระเชิงเส้น linear independence เราก็เอาสมมติเวกเตอร์นี้เป็น u 1เวกเตอร์นี้เป็น u 2ก็แล้วกันเนาะเราก็เอามาทำ linear combination นะเอา u 1บวก c 2 u 2เท่ากับ0 c 1เราก็จะมาหาค่า c 1กับ c 2กันว่ามันเป็น0ทั้งคู่ไหม2ลบ3บวก c 2เท่าไร6 c เท่ากับ0เนาะ0เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ operation 6 c 0 0อันดับแรก1ส่วน2 r 1ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะได้1 3 0โอเคต่อไปก็3 r 1บวก r 2ก็จะเป็น1 3 0 0 3 3เป็น9ใช่ป่าววะ3 3เป็น9 9บวก4เป็น12 0โอเคแล้วก็อะไรแน่นอนตรงนี้ก็จะทำมาอย่างนี้ได้โดยการเอา1ส่วน12คูณ r 2แล้วต่อไปก็ลบ3 r 2บวก r 1แทนไป r 1เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไปต่อเป็น1 0 0 1โอเคมันเป็น identity matrix pivot ครบตัวฟรีไม่มีดังนั้น c 1ก็เลยต้องตอบ0 c 2ก็เลยต้องตอบ0เพราะฉะนั้นสมการนี้ c 1 c 2ตอบ0ดังนั้นไอเวกเตอร์2อันนี้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นการเช็คข้อแรกจึงผ่านไปเช็คข้อ2ข้อ2เราก็จะไปเช็คความตั้งฉากการความตั้งฉากซึ่งอันนี้มันมีแค่ u 1กับ u 2เราก็จับมาดอทกันเลย u 1คืออะไร2ลบ3 u 2คืออะไร u 2คืออะไรวะ6 4ดอทกันได้อีหยังได้2คูณ6บวกลบ3คูณ4โอ้0แน่นอนข้อ2ก็ผ่านดังนั้นข้อนี้มันจึงเป็นออตอร์กอนอลเบสิสก็คือนี่นะขอก๊อปลงไปนี่ข้อนี้ก็คือมันผ่านเงื่อนไข2ข้อมันจึงเป็นออตอร์กอนอลเบสิสนี่นี่นะไอ้2อันนี้เวกเตอร์2อันนี้เป็นออตอร์กอนอลเบสิสทีนี้หากเราต้องการให้มันเป็นออโตโกนอลออโตนอร์มอลเบสิสเราต้องทำให้มันยาว1ทั้งคู่การทำให้ยาว1ก็คือเนี่ยเอาขนาดของมันมาหารนี่อันนี้ก็ทำนองเดียวกันเอาขนาดของมันมาหารขนาดของมันหายังไงขนาดของ u 1ก็เท่ากับ2กำลัง2บวกลบ3กำลัง2ถอดรูทเป็นเท่าไหร่รูท4บวกเท่าไหร่วะเนี่ย9รูท13ขนาดของอันนี้เป็นเท่าไหร่6กำลัง2บวก4กำลัง2ถอดรูทก็คือรูท36บวก16 36บวก16นี่ได้เท่าไหร่46รูท52ดังนั้นถ้าเราต้องการออตอนอมอลเบสิสนะเราต้องการแปลงจากออตอกอนอลเบสิสให้มันเป็นออตอนอร์มอลเบสิสไอเซตมันก็จะเป็นเอาตัวเดิมนี่แหละมาตอบเป็น2เอา2กับลบ3แต่เราต้องคูณด้วยอะไร1ส่วนรูท13เพื่อทำให้มันเป็นยูนิตเวกเตอร์มันเคยยาวรูท13ก็หารมันได้รูท13มันก็จะยาว1อีกอันนึงก็คือ6กับ4 6กับ4ตัวนี้เราก็ต้องหารมันด้วย
คูณมันด้วย1ส่วนรูท52หรือหารมันด้วยรูท52นั่นแหละเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยูนิตเวกเตอร์ซึ่งมันจะผ่าน2เงื่อนไขแรกแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายก็คือเป็นยูนิตเวกเตอร์ทั้งคู่แสดงว่าเวกเตอร์ในเซตเนี่ยจะเป็นอต่ออต่อนี่เขียนยังไงวะลืมอต่อ normal basis อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอต่อ normal basis และอต่อ normal